ประการต่อมานะครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าในการขับเคลื่อนการต่อสู้ของนปช.แดงทั้งแผ่นดินเป้าประสงค์มิได้หมายความว่าจะต้องเร่งโค่นล้มระบอบอมาตยาธิปไตยให้ได้ในเร็ววันเพียงแต่เราจะติดอาวุธทางความคิดเราจะเสริมพลังปัญญาแล้วเราก็จะต่อสู้อย่างมุ่งมั่นอดทนเพื่อนำชัยชนะมาสู่ฝ่ายประชาชนในที่สุดโรงเรียนผู้ปฏิบัติงานนปช.แดงทั้งแผ่นดินก็จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆมีการปรับเนื้อหาพัฒนาหลักสูตรตลอดไปนะครับผมฝากไปถึงคุณอภิสิทธิ์นิดเดียวนะครับว่าได้ข่าวว่ากลางเดือนนี้จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศผมไม่ได้เชื่อเรื่องอาถรรพ์เรื่องดวงผูกพันอะไรหรอกแต่ผมเชื่อเรื่องสถานการณ์ที่อยู่ณปัจจุบันอยากจะให้คุณอภิสิทธิ์ได้ทบทวนหน่อยทราบข่าวว่าเดี๋ยวนี้จะคุยธุระปะปังกับเลขาธิการพรรคและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ต้องใช้ล่ามกันแล้วไม่ใช่หรือได้ข่าวว่าคุณอภิสิทธิ์กำลังเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความขัดแย้งกับสมาชิกระดับนำทั้งเลขาธิการพรรคและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอยู่ไม่ใช่หรือมันสะท้อนเลยว่านายกรัฐมนตรีคนนี้ทำเรื่องผู้ใหญ่ไม่สำเร็จสักเรื่องเดียวแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาประเทศแก้ปัญหาการเมืองแก้ปัญหาความมั่นคงเรื่องที่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่เคยทำสำเร็จที่ทำได้เป็นผลงานมีแต่เรื่องเด็กๆทั้งนั้นหาพ่อให้เคงโง่ตั้งชื่อไอ้หมีแพนด้าหาพัสปอร์ตให้หม่องทองดีนี่คือสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ทำได้แล้วแต่ละเรื่องเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องของเด็กๆทั้งนั้นนะครับแต่เรื่องของผู้ใหญ่เนี่ยไม่เคยทำสำเร็จเอาละครับคุณนิสิตจะได้สรุปเนื้อหาหัวข้อนะครับในโรงเรียนครับเชิญฮะพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องเสื้อแดงที่เคารพครับสำหรับแนวความคิดการจัดตั้งโรงเรียนผู้ปฏิบัติงานนปช.แดงทั้งแผ่นดินนี้นะครับซึ่งก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและก็ได้มีการขออนุมัติต่อคณะกรรมการแนวร่วมประชาธิปไตยของเรานะครับนปช.แดงทั้งแผ่นดินซึ่งวัตถุประสงค์ในการที่จัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาหนึ่งเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริงสองเพื่อศึกษาแนวทางการเมืองหลักนโยบายของกลุ่มนปช.แดงทั้งแผ่นดินให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการเมืองซึ่งกันและกันนำไปสู่การจัดทำแผนงานขององค์กรเสื้อแดงทั่วประเทศ 4. เพื่อจัดตั้งองค์กรให้มีความเป็นเอกภาพในแนวทางนโยบายและการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนและในการเปิดโรงเรียนครั้งแรกนะครับโรงเรียนนี้ก็ต้องมีครูใหญ่เมื่อสักครู่ท่านประธานวีระแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการนะครับคงยังไม่มีผลงานปริมาณงานที่ครบถ้วนนะครับเลื่อนตำแหน่งยังไม่ได้เบื้องต้นก็ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ก่อนก็ผมเองก็คงจะรักษาการครูใหญ่นะครับนิสิตศิษย์ทุพัยครูใหญ่โรงเรียนนปช.แดงทั้งแผ่นดินครับส่วนหลักสูตรอบรมโรงเรียนนะครับตารางการเรียนการสอนเรานะครับเราก็ใช้เวลาหลักสูตรเร่งรัดเพื่อดำเนินการโค่นล้มระบอบอมาตยาธิปไตยแล้วก็เพื่อที่จะล้มรัฐบาลอมาตโดยเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นหลักสูตรจึงเร่งรัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ตารางเรียน2วัน1คืนนะครับ2วัน1คืนเข้มงวดกวดขันมากนะครับเพราะฉะนั้นคนเข้าโรงเรียนนี้ก็จะได้1ได้รับใบประกาศจบหลักสูตร2วันนะครับโดยลงชื่อโดยประธานวีระกับครูใหญ่คนละมุมกันนะครับคนละมุมกันก็ถือว่าจบหลักสูตร2ก็จะมีการทำทะเบียนนักเรียนนะครับทำทะเบียนนักเรียน
นักศึกษาของเรานักเรียนกันแล้วกันนะครับ4ก็จะมีการวัดผลประเมินผลว่าจบไป2วันแล้วนี่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอย่างไรเป็นไปตามวัตถุประสงค์4ข้อหรือไม่ก็จะมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลนะครับจากส่วนกลางไปติดตามผู้นำที่มาอบรมสัมมนาเข้าโรงเรียนนี้ว่าได้ดำเนินการตามที่เป็นพันธสัญญากรณีที่จะมีการแบ่งกลุ่มศึกษาหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็มีเนื้อหาสาระที่จะต้องมีการเรียนการสอนกันก็หนึ่งเราก็จะเรียนเรื่องระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยคุณครูที่จะเปิดการสอนคนแรกชั่วโมงแรกก็คือคุณครูณัฐวุฒิใสเกลือครับเรื่องที่สองเราก็จะเรียนเรื่องระบอบอมาตยาธิปไตยของไทยคุณครูคนที่สองก็คือคุณครูวิภูแถลงพัฒนาภูชัยครับเรื่องที่สามเราจะเรียนเรื่องแนวทางการเมืองและหลักนโยบายนปช.แดงทั้งแผ่นดินคุณครูคนที่สามคือคุณครูธิดาถาวรเศรษฐ์ครับมาเลยครับอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีเรื่องที่จะเรียนด้วยกันก็คือแนวทางสันติวิธีนะครับคือความไม่รุนแรงนะครับต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก็ได้แก่คุณครูวิสาคันทัพครับเนื้อหาการทำงานเป็นทีมโดยคุณครูอันนี้เป็นอาจารย์นะครับอาจารย์อาจารย์ดร.จรัญดิษฐาพิชัยครับอันนี้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับการจัดตั้งและท่วงทำนองในการทำงานนะครับโดยคุณครูนายแพทย์เหวงโตจิลาการหลังจากนั้นก็จะมีคุณครูพิเศษมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองนะครับก็มีคุณครูและอาจารย์วรพลนะครับดร.วรพลนะครับนะครับแล้วก็คุณจตุพรคุณครูจตุพรนะครับแล้วก็คุณครูดร.รองศาสตราจารย์พิเศษอดิศรเพียงเกียรติดำเนินการอภิปรายโดยคุณครูใหญ่นิสิตสินธุภัยครับนี่คือตารางในการสอนเราทีนี้คุณครูใหญ่ที่มีการเปิดงานครั้งแรกก็คือคุณครูวีระมุสิกพงศ์ครับแล้วก็จากนั้นนะครับวันที่2เราก็จะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มศึกษานะครับให้กับคณะทำงานให้กับแกนนำหลักนะครับเราจะมีหัวข้อให้กลุ่มศึกษา2หัวข้อเป็นภารกิจนะครับ1ให้ศึกษากำหนดยุทธวิธีในการขับไล่อำมาตย์และระบอบอำมาตยาธิปไตยรัฐบาลอำมาตย์และระบอบอำมาตยาธิปไตยครับให้แกนนำศึกษากันนะครับ2จะนำหลักนโยบายนปช.แดงทั้งแผ่นดินไปปฏิบัติอย่างไรจึงจะเกิดผลต่อการจัดตั้งและพัฒนาองค์กร2หัวข้อก็จะแบ่งกลุ่มศึกษาและตอนช่วงบ่ายก็จะมีการรายงานกลุ่มผลการศึกษาหลังจากนั้นก็จะมีการสรุปและปิดโดยคุณครูวีระมุสิกพงศ์ครับ